รมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีสำหรับช่วงรายการของอร่อยกินกันหลายคนก็วันนี้มีน้องมาช่วยด้วย1คนชื่ออะไรครับชิพลครับมันก็เรียบร้อยครับผมดูหยาบคายไปวันนี้เราทำอาหารให้กำลังใจแม่ที่กำลังอยู่ในอุโมงค์ CT อยู่ค่ะเพื่อตรวจร่างกายนะครับก็เราก็จะสนุกสนานเฮฮาด้วยความคิดถึงแม่แหละแต่ในจิตเราก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมขนาดนั้นก็มีกังวลอยู่บ้างแต่ไม่เป็นไรเราลูกแม่เราสู้ได้สู้ไหมสู้ครับข้างหลังมันเดินยืนแบบว่าสงบเสงี่ยมมากเลยแม่วันนี้เราจะทำด้วยความที่เวลาแม่อยู่แม่จะบอกไม่เอาอ่านฝรั่งไม่กินวันนี้ไม่อยู่เลยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ววันนี้เราก็จะมี fit and chipจากปลาอะไรนะจากห้องเย็นพรเพชรครับห้องเย็นพรเพชรส่งปลาอะไรมาปลาสากมีปลาสากอีกชื่อหนึ่งว่าปลาน้ำดอกไม้ปลากูด้าชื่อผมไม่รู้ว่าเรียกสากิดว่าอะไรเหมือนกันเอาชื่อพ่อปลากูด้าโอเคปลาสากมันก็ไม่จริงๆอ่ะมันคือปลาน้ำดอกไม้แต่ว่าภาษาถิ่นเรียกปลาสากภาษาอังกฤษเรียกว่าปลากูด้าใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นสากหม้อเนี่ยตัวมันจะยาวประมาณแม่จริงๆจริงๆผมดำน้ำเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าฉลามคือสากหม้อใช่ครับมันเห็นอะไรแวบๆนี่มันโจมตีเลยมันแอตแทกทันทีใช่ใช่ปากมันแหลมฟันคมมากครับฟันคมคล้ายๆฉลามเลยขัดกัดเนี่ยขาดเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลานาฬิกาดำน้ำลูกจะต้องเอาอะไรพันก่อนเพราะว่ามันเป็นปลาไม่มีเหตุผลมันเห็นอะไรแวบๆแม่รู้ไหมว่าเขาตกมันด้วยอะไรช้อนสแตนเลสมันก็กินช้อนสแตนเลสแวบๆนี่มันโดดกัดเลยอ๋อใช่ใช่มันโง่ถูกเพราะแล้วเรากินมันเราจะโง่ไหมไม่โง่เราฉลาดเราฉลาดอ่ะขออภัยนี่อาหารฝรั่งที่เราจะทำวันนี้เป็นอาหารพื้นฐานมาก fit and chip fit and chip มีองค์ประกอบหลายเรื่องมีตั้งแต่อะไรวะมันทอดอ่ะมีเฟรนช์ฟรายฟรายบ้านผมเรียกมันทอดนี่แหละผมเด็กบ้านนอกเฟรนฟรายเนี่ยฝั่งอเมริกาเรียกเฟรนฟรายฝั่งยุโรปเรียกชิปส์แล้วก็เราจะแถมด้วยเผื่อมีคนแก่อาจจะเจ็บเหงือกได้ใช่เพราะทำมันบดบดรอไว้ให้เลย พูดอะไรแล้วมามองหน้าเราประหลาดๆนะเรามาเริ่มเลยแต่ว่าเราเอาแบบว่าตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนจะมันใครจะบดมัน2แม่ชีของเราเบลบีออนและแคทแล้วยายไม่เกะกะไม่ได้เนี่ย on cap ในแมว สองคน on cap แปลว่าในแมวไหมพลใช่ on ก็คือบน on คือบน บนแมวบนแมว ตายขี่แมวหรอบนแมวเห็นไหมชอบกดขี่น้องนี่มันฝรั่งนะนึ่งแล้วแกจะแชร์ตอนนี้เหรอขออนุญาตแชร์หน่อยนะครับแชร์ไปเผื่อแม่นอนอยู่ในอุโมงค์เขาให้ไหมในอุโมงค์อ่ะนิ่งๆนอนดูสมาธิอานาปานสติอ่ะเดี๋ยวมันต้องลักษณะเป็นบทนะแม่รู้ไหมว่าทำไมลูกถึงเอาอันนี้เพราะว่าคนที่อยู่ทางบ้านอ่ะแค่มีหม้อก็ทำได้แล้วโอเคง่ายพอง่ายผมก็เป็นห่วงน้องชีผมเหลือเกินอ่ะก่อนที่จะหมดแรงยังมากก็แค่แขนใหญ่ขึ้นนั่นเองใช่เปล่าวะออนแมวทำไมดูรักหนูจังเลยทำไมดูรักหนูจังเลยออนมันแปลว่าบ่นไม่ใช่หรอใช่ออนออนแมวแล้วชิดเดี๋ยวบีออนก็พอแล้วโอ้ต้องใส่ไปเยอะเลยเหรออาจารย์คะไม่รอให้มันนิ่มก่อนนะไม่ถ้ามันน้อยอ่ะมันจะบ่นไม่ได้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูพี่ไม่ใช่นี่ไม่ต้องไปโขกถึงข้างล่างมันไม่ได้พลิกอ๋อย้ำๆเฉยๆนี่แม่เห็นไหมย้ำๆแค่บดเดี๋ยวเราจะทำน้ำราดมันด้วยนะแต่ว่าขออย่าละเอียดมากให้มันมีแบบว่าทักเจอมีเม็ดมีอะไรนิดๆหน่อยๆอะย้ออะแยะไปหมดแล้วเหรอนึกว่าหลุดอีกแล้วแม่ไม่อยู่ใครจะดูเราวะแค่ยายอยู่ก็มีคนดูแล้วเออใช่
ผู้ทำการแทนดูเสียงหัวเราะทางสายเลือดดูเสียงหัวเราะที่ประมาณเดียวกันนะเห็นไหมคือไม่ต้องทนเวลาโขกแกก็พูดอะไรสักหน่อยไหมฟังอยู่ไม่ได้เอามาตั้งแก้ห่วงจุ้ยนะมาเก็บความรู้อย่างนี้ก็เพื่อให้มันสู้ลิ้นสู้ฟันนิดหนึ่งนะมันได้เป็นตอนๆแล้วทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพอได้ยังพอได้ยังอะไรอีกไอ้แมวไปไหนละไอ้แมวอันนี้คือน้ำนมข้นจืดแต่ปกติใช้นมสดก็ได้แต่ของเราไม่มีเราใช้นมข้นจืดเพราะว่าอันนี้มันใช้ได้นานนี่นมข้นนมใสๆไงจ้ะเขาเรียกนมข้นจืดนมข้นมีสองแบบข้นหวานกับข้นจืดครับอ๋อเหรอคะใช่อันนี้นายเป็นข้นหวานข้นหวานมาคนแกอยู่เฉยๆเสียเวลาเอามาเอาไข่มาให้หน่อยไข่ต้มไข่ต้มไปไหนใส่ไข่ต้มด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะทำใส่ไข่ต้มด้วยค่ะทำน้ำสลัดเองเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพาข้างนอกมากไข่ตัวบะเถิดเลยแม่นี่อันเนี้ยมันเป็นถุงมายี่ห้ออะไรไม่รู้ชิมก่อนชิมอย่างเงี้ยแม่ชิมแม่เอาช้อนก็ได้เพราะว่าแม่เป็นผู้รากมีรากนะใช่มีรากเป็นลูกสาวในอำเภอนะเว้ยพูดว่าเสียจังพูดว่าเอ้าอย่าไปลดไปลดที่คือนี่คือไม่ใช่อันนี้อร่อยคุณหนูคุณหนูมันไม่อร่อยเพราะว่ามันจะสาบใช่ไหมคนชิมแกหาช้อนมาจานมันสาบเพราะอะไรมันสาบเพราะว่ามันมีความหืนของน้ำมันอย่างแรกอย่างที่สองคือสารให้ความข้นแล้วสารกันบูดได้ไหมด้วยเยอะด้วยไม่จะเอาเท่าไหร่ใช่กินมากๆอัดเวลาตายอาจจะไม่ต้องไม่เน่าเลยถูกเพราะมันมีสารกันเสียโอเคๆคนเอาซ่อมมาเขาเนี่ยวางซ่อมเหมือนด้านหลังค่ะอันนี้พอมันได้ที่ปุ๊บเราก็คดใส่หม้อใส่อะไรไว้จ้ะไข่แดง2ฟองบดเลยนะบดเลยนี่มันกระดกกระแดกนะพี่เป็นคนซกโมกมากเลยนะชีวิตพี่เนี่ยเพราะแม่ทำการแทนแม่จ๋าหน่อยทำยังอ่ะเกลือเจ้าค่ะเอาโรยเกลือนะมือสะอาดแม่โรยเกลือต้องท่าเดียวกันเลยไหมท่าเดียวกันเลยต้องแบบว่าเท่าไหร่อ่ะแค่ไหนอ่ะแต่ไม่ต้องทำไอ้แบบที่นู่นนะแบบว่ามันอย่างนี้ก็ได้โรยนะเกลือหิมาลัยนะหยิบเล็กแม่อีกพิ้วอีกปิ้วแล้วแม่จะรู้เลยว่าน้ำสลัดที่อร่อยเป็นยังไงพอยังน้ำส้มสายชูมาพอแล้วคะน้ำส้มสายชูมาแม่อีกนิดนึงก็ได้ไหมลูกไม่มั่นใจว่ามันจะเค็มไหมนะเพราะเกลือหิมอะไรอ่ะมันเค็มน้อยใช่ไหมใส่เลยเอาใส่เลยน้ำสลัดนี้เราใช้ไข่สุกเพราะว่าต้องการให้มันH5N1 ยังมีอยู่ในโลกนี้ใช่เพราะฉะนั้นกินไข่ดิบไม่โอเคถูกต้องเอาสุกไว้ก่อนถูกต้องใช่จ้ะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ปกติผู้ลากเขาก็จะต้องกินเป็นไซเดอร์นะใช่คุกวินิก้าไซเดอร์ได้วินิก้าใช่ทำไมอาจารย์ถึงใช้ส้มไม่ใช้ช้อนอ่ะเวลาบดอ๋อมันแล้วแต่ว่าสติปัญญาของใครผมมาโดยศรัทธาไงยายงงๆนึกว่าจะทองก้อนสั่งเอาไว้ไม่ใช้ได้แล้วอย่างนี้แหละเพราะว่าเราแม่จะรู้ว่าน้ำสลัดอร่อยเป็นอย่างไรนะครับจะให้ชิมของแม่อร่อยไปก่อนนะใช่จะชิมนมข้นด้วยเหรอนมข้นไม่มียี่ห้อเพราะว่าบุญล่ำบอกเราว่าอะไรที่ยังไม่ได้สนับสนุนเรายังไม่เอาออกได้ยังอ่ะโอเคอันนี้ข้นเลยฮะหนึ่งกระป๋องเอาง่ายๆแบบนี้แหละหนึ่งกระป๋องโอเคสูตรพิเศษไม่มีสูตรไม่มีสูตรผมไม่เคยมีอะไรที่เป็นสูตรสักอย่างนึงสูตรพิเศษไม่มีสูตรจ้ะนี่หน่อยดูเพื่อความเปรี้ยวน้ำมันนี่น้ำลายสอแล้วนะจ๊ะน้ำมันพืชน้ำมันพืชอยู่ข้างหลังน้ำมันพืชมาน้ำมันลำข้าวนะครับ
น้ำมันลำข้าวจะดีกับสุขภาพแล้วนี่อันนี้เก็บไว้ได้นานไหมจ๊ะ2เดือนสบายสบายแช่เย็นไหมแม่จะแช่ก็ได้ไม่แช่ก็ได้จ้ะเพราะว่าทุกอย่างมันโอเคอยู่แล้วคนแกตีมันจะไม่เป็นนะเอาตีแรงๆเร็วๆนะไข่เจียวเลยแหละอันได้ผมทำพี่ใช่เลยนี่รู้ไหมว่าน้ำสลัดอะทำแค่นี้เองนะเออง่ายมากเลยอะง่ายจนแบบว่าเดี๋ยวนะมีนะตะลึงตะลึงตึงตึงตะลึงตึงตึงไข่แดงไข่ต้มใช่ต้มสองฟองใช่ไข่เรือแต่ว่าจริงๆแล้วต้องใส่ดิจองมาสตาร์ทด้วยแต่ว่าดิจองเราไม่มีเราก็ไม่ใส่อย่าไปคิดมากเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไว้จิ้มกับต้มสายถูไอ้เฟรนช์ฟรายเอ้ยเริ่มเป็นแล้วนะเป็นน้ำสลัดแล้วนะเออคือแพ็คใส่ซองขายได้เลยแต่ว่านมข้นไอ้ไม่กินนมข้นหวานใช่ไหมฮะนมข้นหวานนมข้นหวานแม่เดี๋ยวลูกหาช้อนก่อนเปลืองช้อนคนมันอยู่ข้างๆแกก็ตีซะหน่อยตัวแทนห้องยศห้องเย็นพรเพชรนี่มันจะเอาหล่ออย่างเดียวเลยนะโอ้เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วพี่ขอเทสเนี่ยเราจะเทสด้วยเราจะอันนี้ออกก่อนอร่อยมากแต่ว่าขัดเปรี้ยวนิดหน่อยเพื่อให้รสมันสว่างขึ้นนะรสมันจัดจัดแล้วมีช็อปตรงนี้เหรอใช่เดี๋ยวฉันจะทุบช่างกล้องเตรียมชิมแล้วนี่เนี่ยชิมได้เลยลูกมั่นใจถึงแม้จะไม่มีดิจองมาสตาร์ทใส่เข้าไปให้มันเหลืองๆขึ้นมาอีกหน่อยนี่ต้องช้อนกูของกูห้ามเอาช้อนคนอื่นแม่จะเทียบไหมไม่เทียบไม่เทียบจ้ะให้แม่เทียบได้นะที่เป็นสองสาวสองสาวชีเอาช้อนตัวเองมาลองชิมพี่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันมีความต่างอย่างไรคนชิมด้วยอันนี้ช้อนผมใช่ไหมใช่ค่ะโอเคก็มีช้อนกลางนิดโอ้โหนี่เมื่อกี้ช้อนกลางนี่ค่ะพอแล้วเนี่ยพอแล้วฉันละสงสารชีวิตแกจริงๆเอามาเลยเร็วช้อนกลางโอเคโอ้ย totally different เห็นไหมต้องชิมรอบสองเห็นป่ะเป็นไงบ้างแล้วลองชิมแบบถุงชิมแบบถุงชิมหนึ่งทีเลยหนึ่งทีเลยชิมชั้นกลางไม่จะได้รู้ว่ามันต่างมาปาดมันต่างแล้วเราจะไม่กลับมาซื้อแบบถุงอีกต่อไปอีกเลยเขาจะด่าเราไหมวะเราทำง่ายมากด้วยจะตายหยีเลยอ่ะจะตายหยีเลยเห็นปะบุลลัมชิมไหมไม่ใช่ไอ้นี่พี่แค่ชิมสรุปว่าอันนี่ชิ้นชุดนี่เราไม่ชี้ผิดชี้ถูกใช่ไหมแม่ค่ะอย่าเราไม่ชี้ผิดชี้ถูกอย่าไปทำอย่างนั้นแต่ว่าแม่อะไรต่อค่ะสรุปว่าอร่อยไหมอร่อยจ้ะไอ้มันบดนี้ทิ้งไว้ก่อนนี่ครัวเราจะมั่วตัวนะฮะมั่วตัวมั่วมากมานี่ก่อนพลโอเคพลเอาปลากระพงกระพงกระพงมาให้ด้วยกระพงขาวกระพงขาวภาษาอังกฤษเรียกซีเบสไหมอาจารย์ซีเบสซีเบสใช่ซีเบสแต่เป็นแบบว่าซีเบสอยู่ในน้ำเดือดน้ำเดือดเดี๋ยวก่อนน้ำเดือดพี่ใส่เครื่องก่อนโอเคแม่ตุ๋มใส่ให้หน่อยแม่ไม่เอาเห็ดทุกอย่างใส่ได้หมดไม่เอาเห็ดกับเอาผมถือให้เดี๋ยวใบมะกรูดอย่าใส่ใบมะกรูดไปก่อนนะเอาอะไรก่อนอ่ะเอาอะไรก่อนพร้อมเนี่ยได้หมดอ่ะได้หมดเลยแต่ว่าไม่เอาเห็ดกับใบมะกรูดใส่หมดไหมคะไม่ใช่โถหล่นไปเลยอย่าเลยเห็นไหมมีคนมากระซิบแล้วว่าอร่อยมากเลยอร่อยไหมแคทอร่อยค่ะแล้วทำง่ายไหมแล้วต่อไปจะซื้อกินไหมคนจะซื้อไหมไม่ซื้อแล้วใส่หมดเลยนะคะใส่หมดเลยนะคะใส่หมดเลยแม่ใช่เป็นน้ำสลัดที่กินกับสลัดอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้อย่างนั้นก่อนเดี๋ยวพี่มีของแถมว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเทาสั้นไอแลนด์ยังไง
ความจริงให้พลมันยายเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยก็ได้นะแม่เออนะคนต่างชาติเขาจะได้ดูอ่ะลองดูสิแล้วดูสิฝรั่งจะทำต้มยำอย่างเราได้ป่ะจะเป็นเรื่องเปล่าโอเคว่าไปเลยพี่พลภาษาอังกฤษผมสำเนียงไม่เป๊ะนะเพราะว่าก็เป็นสำเนียงไทยๆอยู่แหละแต่ว่าเผื่อคนต่างชาติมาดูด้วยแล้วกันนะโอเค today we're cooking ต้มยำปลากระพงเลย sea bass soup so basically we have likeต้มยำ ingredient like we have salt lemongrass onions and อันนี้ภาษาอังกฤษเรียกอะไรอ่ะมังกูดมังกูดภาษาอังกฤษเรียกอะไรวะเพราะว่าอังกฤษมันไม่มีโอเคทับศัพท์แล้วกันมังกูด leaf โอเคand mushrooms แต่อันนี้ใส่ทีหลังมาโอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วขอปลากระพงไปเหมือนเดิมโอเควางก่อนหอมมือเลยAnd this is our main ingredient. ฉันขอภาษาไทยบ้างเว้ยโอเคปลากระพงน้ำเปิดกระพงเนี่ยถ้าเป็นกระพง3น้ำเนี่ยอร่อยมากที่ผลเอามาให้เนี่ยคือกระพง3น้ำน้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็มคือมันจะเลี้ยงอยู่ระหว่างนั้นช่วงจังหวะน้ำขึ้นก็ได้น้ำเค็มจังหวะน้ำลงก็ได้น้ำจืดช่วงจังหวะน้ำกำลังจะขึ้นจะลงได้น้ำก่อยถูกงงใส่เลยนะแม่เทเลยโอเคพี่คนเดียวกันเอาพริกสดใส่ให้สักทัพพีพี่คนเบาๆนะเดี๋ยวมันกระเด็นนะเฮ้ยให้กระเด็นนะวัดเสาก่อนโอเคโอเคโหเทคนิคพี่คนชั้นเลิศไม่กระเด็นเลยจังขาดูดิเราต้องมีเครื่องยันไงเห็นไหมนี่ใช้สิ่งมันรับเป็นประโยชน์แกสอนเบลวิวออนให้ฉันหน่อยนะฉันโดนทุกวันเลยเอาพริกอันนู้นโอ้ต้องคนไหมคะคนได้แม่ขยับหน่อยผมไม่มีปัญหากับการเขาบอกว่ามันจะขาวใช่แต่ว่ากับลูกแม่นี่ไม่มีปัญหาเลยมันสัวชีวิตมันสัวโอเคดีมากเลยค่ะได้ภาษาด้วยค่ะเฮ้ยมาไอ้ของภาษาตอนได้เลยคะโอเคมาถามเปียแม่รู้ไหมว่าทำไมต้องรีบใส่อ่ะค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อปลาขาวอ๋อโอเคกดอ่ะเฮ้ยสังเกตโอเค this is tamarind juice it has like something like acid so it has the sour taste มีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวมันมีกรดนะจะช่วยทำให้เนื้อปลาขาว make the fish look white อันดับต่อไปแม่ทำหน้าที่แทนแม่จ๋าผมหน่อยเอาเล็กอันนี้ไม่ใหญ่ผมนะไม่ใหญ่ผมเยอะเยอะเยอะ Here we have pink salt like Himalayan salt ต้องชมมุ้ยด้วยนะจ้ะเพราะว่าคือแม่ย่ามุ้ยอ่ะสวยกว่าแม่ยายผมอะไรวะอะไรพูดจ้างงไหมงงไหมจ้าน่ารังเกียจมากแม่ย่าก็คือท่านอาจารย์ไงอ๋อแม่ย่าก็คือท่านอาจารย์อ๋อแม่ยายก็คือยายตุ๊กอ๋อโอเคจริงๆถูกแล้วนะอยากเล่นอยากเล่นคบกันไหมเนี่ยคบกันเขาไอ้นี่มาจับได้แล้วใส่พริกเลยไหมอาจารย์ค่ะมันเวลาทำกับข้าวอ่ะอันดับแรกความไม่เสถียรของน้ำมะขามน้ำมะขามอาจจะมีบางฝักอาจจะมีติดหวานมาติดเปรี้ยวมากมาเพราะฉะนั้นต้องใส่น้ำมะขามพวกชิมก่อนแล้วใส่เกลือไประดับนึงก่อนทีนี้พอชิมได้เป็นเบสเขาเรียกว่าเป็นเบสของน้ำซุปต้มยำแล้วเราถึงจะเริ่มปรุงดูเห็นไหมนี่เราไม่ใช่มะนาวเลยใช่มะนาวไหมคะใช่มะนาวครับแต่มะนาวใส่ตอนนี้ไม่ได้เนี่ยขมใช่แล้วก็ช้อนแกช้อนแกมันยุ่งขุ่นด้วยพี่เช็ดก่อนไม่ต้องเช็ดหรอกปากรุ่นๆก็ใช้ได้สนิมสร้อยเร็วเปรี้ยวแล้วเด่นหน่อยมันจะมีเปรี้ยวหวานนะความเป็นมะขามอ่ะเฮ้ยถ้าภาษาอังกฤษไปด้วยเร็วเนี่ยได้หลายภาษาเลยแต่ไอเนี่ยภาษาคนไม่ค่อยได้อาจารย์เค็มอีกหน่อยไหมต้องเค็มแต่ว่าต้องเค็มด้วยน้ำปลาโอเคต้องเค็มนะคะ
ภาษาอังกฤษว่าไง It smells really great because all the herbs in there and this is น้ำพริก or chili paste มันต้องเป็นอะไรพริกสองไม้พริกเขียวพริกเขียว green chili green chili pepper ไม่ได้ใส่เยอะนะใส่แค่นี้มีกระซิบด้วยมีกระซิบด้วยแม่น้ำปลาอย่างนี้ไปนะเอาสับพื้นฐานนะเผื่อใครอยากจะได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยน้ำปลาคือ fish sauce ทำภาษาอังกฤษไปเลยแกส่วนมากก็ทำจากปลากระตักปลากระตักก็สับภาษาอังกฤษก็คือ anchovy น้ำปลามี2ชนิดน้ำปลาทะเลกับน้ำปลาบ้านทุ่งน้ำปลาบ้านทุ่งทำยังไงน้ำปลาทุ่งทำมาจากปลาสร้อยปลากระดี่อ๋อปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดแต่ถ้าน้ำปลาทะเลต้องมาจากปลากระตักอร่อยปลาไส้ตันพอแม่พอไหมเนี่ยเริ่มทุกอย่างจะเริ่มใช้ได้ตอนนี้แต่แม่ชิมก่อนแม่กับพลชิมก่อนหลังจากที่เราใส่เห็ดกับน้ำปลาไปแล้วใส่พริกไปหน่อยนึงไม่เผ็ดใส่พริกเพิ่มได้ไหมคะยังไม่เสร็จแม่เหรอเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงต้มยำปลากระพงมันถึงจะอร่อยอร่อยยังมีความสไปซี่จากพริกของแกมันภาษาอังกฤษเฮ้ยมีครับ some spiciness แกอย่ามาแย่งหน้าที่ฉันเมื่อมันได้อย่างนี้แล้วดีพริกป่นเบลบีออนเอานี้สาดเข้าไปครึ่งเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวพริกคั่วภาษาอังกฤษเกินครึ่งแล้วเร็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 วชิ้นย่างนั่นแหละ grilled dry chili and this is like grounded chili อันนี้ใส่ไปนิดนึงแค่นี้ให้มันจะรู้น้ำตาลไม่เอาเพราะว่าของเราอร่อยอยู่แล้วมะนาวเอาแต่ว่าในขั้นตอนของอย่าเพิ่งใส่ยังไม่ขมมันขมแม่อันนี้ผมว่าใช้ได้แล้วนะยกลงก็ใช้ได้เลยนะจริงๆอ่ะไม่ต้องเดือดด้วยตั้งสุกแล้วจ้ะสุกแล้วแม่ไม่อยากรู้จริงไหมดูเอาขึ้นมาให้ดูผลทะเลปลาสุกยังอ๋อสุกแล้วข้างในเห็นไหมแหมใช่มันเริ่มร่อนมันร่อนจากกระดูกแล้วใช่ปกติโปรตีนจากปลาเนี่ยมันจะสุกง่ายมากถือว่าให้ระวังน้ำลายไหลเนอะเมื่อกี้จำรสชาติเมื่อกี้ได้ใช่ไหมเดวิวออนใส่ความลงไปเลยอันนี้เรียกผักอะไรอ่ะชีไปเรื่อยไปเรื่อยข้างหลังเรียกอะไรไม่รู้ว่ะไม่รู้ผมเรียกแต่ผักชีธรรมดาอันนี้สุดท้ายเหรอคะใบมะกรูดมะใส่ไปเรื่อยทั้งนั้นเลยลูกทั้งใบได้ว่างไปเลยว่างไปเลยจ้านี่แหละว่างน้ำมะนาวพี่กินฝรั่งใช้นิดหน่อยไม่ใหญ่ก็ได้ซิเลนโทรเลมอนเนี่ยไอซิสไลม์จูสคือมะนาวจะมี2แบบเลมอนกับไลม์ถ้าเป็นเลมอนจะเป็นผลสีเหลืองๆลูกใหญ่ๆถ้าเกิดเป็นใช้เปลือกเราใช้ประโยชน์จากเปลือกมันเป็นหลักใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดของแกไปถ้าเป็นมะนาวเนี่ยก็จะเรียกว่าไลม์ภาษาอังกฤษสามภาษาไลม์This is called lime, not lemon. Lime is green and kind of round. ลูกกลมสีเขียว It's lime. Okay. สนุกง่ายจับสมองเมนผมเอาแล้วเขาบอกว่าผักชีเขาเรียกอันนี้ภาษาอังกฤษอ๋อ salt leaf. ผักชีใบเลื่อยขอบคุณมากครับ salt leaf ถูกต้องผักชีล้อมหรือผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยถูกแล้วล่ะเพราะชื่อตรงตัวเลย saw leaf saw ที่แปลว่าเลื่อย S A W แกชิมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมเบล2คนพี่วันนี้พี่เปิดโอกาสเลยให้มาชิมด้วยว่ารสชาติมันเป็นยังไงนอกจากฝีมือแล้วขาดอะไรแม่ขาดข้าว นี่เป็นรสทะเลไหมใช่ได้ทะเลเลยจ่มคนทะเลเลยจ่มสว่างขึ้นมาเลยใช่ได้
เบลวิออนที่อยากให้แต่เอาข้ามาหน่อยสิอย่างอื่นอย่างอื่นต่ออันนี้คือไทยๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝรั่งเดี๋ยวเราจะมีเมนูแม้จะลองเห็ดสักจากประเทศอังกฤษฟิชชิปจากอันนี้ทีหนึ่งเดี๋ยวเราแป๊บนึงใจแล้วนะโอเคแม่ว่าอย่างไรของสองชีพอดีอะแมวอยู่บนเราอยู่บนโอ๊ยไอเลยดูไอเลยไอเลยไอเลยชิมชิมชิมอร่อยจริงไหมถามจริงจังอร่อยนะพอดีอะเอาโคกล้างกับไม้รสชาติมันสำหรับยายนะครับยายอาจจะเค็มอีกหน่อยนึงอ๋อเพราะว่าเราคุ้นเคยอย่างนั้นมากินเค็มมากไม่ได้ว่าอะไรเราจะพยายามลดความเค็มของอาหารลงไปเรื่อยๆเพื่อให้คนคุ้นชินเพราะว่าความเค็มเนี่ยโซเดียมมันจะไปทำให้เมมเบรนของไตทำงานหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นความดันจะสูงขึ้นเพราะอยากลดความดันก็ต้องอาจจะให้อธิบายถูกนะถูกต้องแล้วต้องลดเค็มลงไปแล้วเดี๋ยวลิ้นจะปรับลงมาเองใช่ลิ้นจะปรับลงใช่เราจะกินเค็มบ่อยๆไม่ได้ถูกใช่ใช่อันนี้ยกลงที่ต้องการครกนี้เราจะมาดูแม่ว่าพริกเกลือเขาทำยังไงโอเคพริกเกลือพริกเกลือของคนทะเลโอเคอันนี้ยกลงไหมเดี๋ยวผมช่วยแป๊บนะพริกเกลือของคนทะเลทำลงตรงไหนลงตรงเราเลยนะโคกฉันยังไม่มาอันไหนวางนี้ครับเหรอขอบคุณเจ้าค่ะโอเคมีอะไรแค่ไหมครับช่วงนี้วางแค่ก็ได้มั้งวางมาข้างล่างมันใหญ่นี่เกินไปหน่อยมีอะไรเล่นเนี่ยเหมาะสมละอันนี้ผมอันนี้ของอาจารย์กรกฎส่งมาให้แต่เราจะทำน้ำจิ้มแบบคนทะเลว่าคนทะเลก็ทำน้ำจิ้มยังไงผมพอรู้จักทะเลอยู่บ้างจ้ะเมื่อวานนี้ทั้งพี่พลท่านอาจารย์กรกฎส่งอาหารทะเลแห้งและอาหารทะเลสดเยอะแยะมากมายเลยค่ะไอช่วงที่ส่งเนี่ยก็ส่งพร้อมๆกันนะเนี่ยใช่ก็รีเควสต์มาพร้อมๆกันนะดูย้อนหลังได้ที่ไหนคะพี่ยายดูย้อนหลังได้ที่ไหนเลยคะอันนี้ครบครบต้องไหนหลังไปเลยค่ะเฟซบุ๊กของเซเทนทีมาแล้วมาแล้วครบไปได้เลยเนี่ยครบอ่ะครบมากระเทียมมามันยังมีน้ำอยู่หน่อยหนึ่งออกเทสิจ้ะเรากินได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เสียสีอ่ะอันนี้ลงไปก่อนเลยเอาชิมก่อนกระเทียมกาลิกอัดกาลิกเย้ we got garlic อ่ะ and we're gonna grind it แม่จ้ะ add salt add salt แล้วบางเอิญฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมว่าพยายามจะรู้ภาษาคนเยอะไหมเยอะไหมอ่ะแม่ใส่ไปอีกแม่เยอะเลยเพราะว่าเพราะมันชื่อพริกเกลือถ้าสมมติว่าแม่ไม่มีเกลือแม่จะทำตำกระเทียมไม่ละเอียดอ๋อเหรอคะปูนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยใช่เพราะว่าเกลือจะเป็นตัวจับล็อกเป้ามันงั้นกระเทียมมันหนีใช่อ๋อทำให้ฝืดเนาะใช่ถูกต้องฝืดเครื่องในหัวใจด้วยอันนี้ตำไปแล้วส่วนหนึ่งผมแนะนำนะว่ากระเทียมควรจะเป็นกระเทียมที่มีเปลือกไม่ได้ขี้เกียจนะจะได้หอมมี texture เหรอใส่อีกน้ำมันเกลือไหมจ๊ะพอก่อนแม่จะเย็นๆใส่อีกนิดนึงไม่ใส่เค็มคนเค็มคนเค็มพอปะนั่นแหละแม่หนึ่งปลายมือโอเคพริกแห้ง dry chili นี่พริกแห้งใส่เข้าไปโอ้นี่มีแต่ของทำให้น้ำลายสอหมดเลยนะคะแม่จะรู้ว่าใครมาพี่สดมาพี่สดมานิดนึงฉันทำเลยครับมาเล่นกันครับมาเล่นกันพริกแห้งไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าพริกแห้งจะให้ความหอมมากกว่าใส่ปะโคกเปลี่ยนแล้วอย่ากระเด็นนะทุกคน
มันแสบตานะถ้าเข้าตาชีวิตก็อย่างนี้เลยเจ้าของธุรกิจทั้งคู่ธุรกิจทั้งธุรกิจอันนี้เจ้านี่เขาทำห้องเย็นใช่ทำอาหารเกี่ยวกับปลาเขาก็เลยเอาทำไมให้เราปลามาถวายแม่คุณแม่ก็ใจดีนะเลือกอย่างดีมาให้เลยอ่ะทุกคนใช่ครับก็เอามาให้คุณแม่อะไรนะแม่ชื่อนะคะคุณแม่ชื่อยุพินครับคุณแม่ยุพินถ้าเป็นสมัยก่อนเสร็จเราทำไมเหรอสมัยก่อนนะเราเด็กยากจนใช่ไหมเราไปยืนหน้าห้องขอมอบชื่อพ่อชื่อแม่ไว้ให้เพื่อนรอเป็นของขวัญในการเข้าเรียนเรียบร้อยเลยโอ้ทุกคนต้องผ่านประสบการณ์นี้ไงในการถูกรอชื่อพ่อชื่อแม่ได้แล้วนะคะเราไม่เคยมีเพื่อนอยู่คนเราไม่เห็นเราก็เรียกมันปกติเราจะไม่เรียกชื่อตัวเองกันเราจะเรียกชื่อพ่อมันใช่ใช่เคยไอเชียนอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นไปบ้านมันพ่อมาพอดีไอเชียนมันเป็นตำรวจนายร้อยไปแล้วไอเชียนเชียนพ่อไอเชียนอยู่ไหมไอเชียนอยู่แต่บ้านเราไม่ใช่เลยสามีเพื่อนเป็นหมอเราก็เรียกพี่อุ่นปรากฏว่าพี่อุ่นเนี่ยคือชื่อพ่อครับพี่อุ่นอ่ะสามีติ๋วอ่ะเรื่องเล่นสมัยก่อนใช่ใช่ไม่มีอะไรทำเวลาจะตีกันก็เขียนวาดรูปหัวพ่อหัวแม่ไว้รูปวาดหัวพ่อไว้อันนี้ก็หัวพ่อมันนี่หัวพ่อมันเหยียบใครเหยียบเมื่อไหร่มือไปกันมีเรื่องใช่ค่ะใบผักชีนิดหนึ่งจริงๆก็ต้องใส่รากให้มันเขียวใช่ไหมฮะแต่เราขี้เกียจล้างกินได้อันนี้ขั้นตอนการปรุงพอแล้วคนเอาเป็นน้ำส้มเหรอคะน้ำส้มสายชูแม่ต้องนึกนะว่าการอยู่ในเรือหลายๆเดือนมะนาวมะนาวไม่มีมันอยู่ไม่ได้โอเคโอเคเข้าใจได้ด้วยเหตุด้วยผลค่ะผู้หญิงอย่างเราต้องเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลไปหมดเลยพี่หาอะไรที่มันเป็นรูปร่างช้อนน่ะน้ำตุ้ยน้ำตุ้ยน้ำลายไหลไหมน้ำตุ้ยขาน้ำลายไหลไหมมาคนน้ำปลามาหน่อยนึงน้ำปลาไม่เกี่ยวก็โอเคใส่ไปเลยปึ๊ดเดี๋ยวหน่อยก็ได้ไหมใครจะเป็นเหยื่อก่อนพอเรามีน้ำส้มเหลือเราใส่น้ำส้มด้วยมะนาวมะนาวลิมจิ้สขอโทษอันนี้ของพี่พลใช่ไหมแม่จะรู้ว่ารสชาติของเดี๋ยวก่อนนะขอชิมก่อนเถอะแม่โรยน้ำตาลให้ลูกก่อนโอเคหนึ่งหยิบมือหนึ่งหยิบใหญ่หยิบ and we have like a little bit of brown sugar พอแล้วพลเอาคุกคุกแล้วฉันจะชิมยังไงวะเนี่ยหยิบไปมาใครหยิบมาให้พี่ก็เนาะเราหยิบไปเลยนะเอาเลยคนโอเคพี่อยากให้พลที่เป็นเจ้าของอันนี้ของกรกฎเพื่อนพลใช่ไหมใช่พลเป็นเจ้าของเรียกว่าอะไรนะชิมได้ไม่น่าเกลียดเจ้าของห้องเย็นอยู่กับทะเลมาตลอดแม่จะรู้ว่าน้ำพริกซีฟู้ดกับน้ำพริกเกลือเนี่ยมาต่างกันสุดขั้วใส่มาท่านแม่ไม่พี่คนอะไรว่ามันต่างกันยังไงอย่างเดียวกินเยอะๆไม่ฟูดกับน้ำพริกเกลือต่างกันนะเนี่ยมันคิกกว่าจัดจ้านแล้วก็มันจัดจ้านเนาะใช่จัดจ้านแล้วหอยมันก็มีความหวานละมุนถ้าผสมกับความจัดจ้านหอยเนี้ยมันพอดีมากเลยใช่ค่ะอร่อยค่ะสีเหมือนดุมากเลยแต่ว่ามันก็มีความดุไปผสมกับความหวานของหอยอ่ะอร่อยมาเลยค่ะมาเป็นไงบ้างอร่อยมากค่ะ great ต้องรับ2เลยเห็นป่ะนี่อันนี้คือเครื่องยืนยันเครื่องยืนยันคือมันไม่ใช่น้ำพริกซีฟู้ดนะน้ำพริกเกลือคือน้ำพริกเกลือเลยนะ
ถ้ากินกับปูหรือว่าหอยเนี่ยต้องอันนี้เท่านั้นปูหอยไออะไรที่คาวๆจัดๆโดนอันนี้เข้าไปเป็นไงพลความคาวก็จะหายไปให้ตัวหนึ่งแกคุณแม่ชอบแบบว่าเนี่ยกินแบบเงี้ยนเลยนะคุณแม่ไม่ได้กินเงี้ยนกุ้งเงี้ยนปูไอเงี้ยนปลาพี่พลไม่เผ็ดเหรอกินแค่น้ำไปแย่แล้วนั่นไม่เผ็ดอ่ะหน้าสั่นเผ็ดแหละแต่ว่ามันมีน้ำตาลมันเผ็ดมันเผ็ดแล้วเกลือข้างในมันดังอย่างพอดีอ่ะท่านขาเดี๋ยวต้องไปทำเพิ่มนะเนี่ยเพราะว่าหอยเราเยอะนะอันนี้นิดเดียวนี่ทำเป็นตัวอย่างให้เฉยโอเคอร่อยโอเคอันนี้เป็นไงบ้างเบลวิวออนหิวไม่ได้หิวหิวหิวเป็นข้าวหิวอ่ะอันนี้ลงไปเราต้องการมาแล้วมาแล้วมาชิมมาเลยค่ะโดนอะไรครับเชิญครับไปเผ็ดกระทะมันร้อนนิดนึงมาไปค่ะมาไปค่ะไม่ค่ะพี่พลนี่พี่พลข้างนี่เชิญครับเชิญครับมาเชิญเลยวันนี้ผมตำน้ำจิ้มน้ำพริกเกลือแบบทะเลคนทะเลจะให้คุณลุงลองชิมให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้หอยแมงคู่มาจากบ้านแหลมเข้ามาถวายคุณแม่เราชิมอย่างนี้เลยมันจะได้อารมณ์นิดหน่อยเยอะเยอะเราให้พี่ก๊อฟดูด้วยนะคะครับลองครับอันนี้คุณสมพรค่ะมาจากสนามก๊อฟหมู่บ้านปัญญาที่ก๊อฟส่งมาอ๋อดีเลยครับค่ะเจ้าของนี่มีสนามก๊อฟราคาอ๋อใช่แล้วลืมไปอันนี้ใช้ได้เลยครับช้อนยังไม่มีใครแต่ถ้าใช้ช้อนนะครับถ้าไม่ใช้ช้อนก็เข้าปากได้เลยปากเลยพี่พรก็น้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มพริกเกลือจะมีความต่างฟังนี้เลยค่ะเป็นไงคะต้องหวานนิดหน่อยเดี๋ยวใส่น้ำตาลตะโนดให้ครับสุดยอดขอบพระคุณครับเป็นไงบ้างรสจัดคือถ้าสมมติว่าเราน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะกินกับอาหารทะเลอ่ะยังบางทีมันยังติดคาวนะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกเกลือเนี่ยมันจะไม่ติดคาวจะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นมันก็จะมีความละมุนละไมเดี๋ยวเมนูต่อไปเป็นเข้าสู่โหมดอาหารฝรั่งบ้างละวันนี้แม่ไม่อยู่หนูล่าเลยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเราไอ้ผมก็ไม่รู้เอามะพร้าวมาขายสวนเพราะว่าเคยใส่บาตรแม่ชีอันนี้ว่าโอ้วันนี้เลยขอบพระคุณอันนี้ดูดีครับดีครับปรากฏว่ามีไม่หรอกครับอันนี้เราพยายามจะเอาคือเราพยายามจะเอาไอ้อาหารที่เหลือจากการกักกันตัวมาทำแต่อันนี้ที่พวกอาหารทะเลเนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์แม่เขาถวายมาผมก็จัดทำเป็นพวกต้มยำพวกอะไรต้มยำอันนี้เป็นปลาสากปลาสากเนี่ยเป็นปลาที่ขึ้นชื่อว่าทอดแล้วอร่อยแต่ถ้าอาหารไทยเอาไว้ทำทอดมันอร่อยน้ำยาอร่อยปลาสากนี่เนื้อมันแข็งเนื้อมันแข็งครับแต่ว่าถ้าทำได้แล้วมันฟูแต่ว่าทอดอร่อยมากทำเป็นฟิตแอนด์ชิปแบบฝรั่งได้อ่ะมาแป้งทอดกรอบแต่การที่จะทำให้แป้งทอดกรอบมันอร่อยได้แม่น้ำต้องเย็นจัดต้องแช่น้ำใส่น้ำแข็งไว้ก่อนเลยเทลงไปไม่ต้องเอาน้ำแข็งลงนะไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้ถ้ามันหลุดลงไปก็ขอเช็คมาเลยนะครับเพราะว่าบางแล้วเมื่อวานนี้อันนี้แป้งอะไรเอ่ยจันแป้งทอดกรอบเผ็ดเลยอ๋อเลยค่ะเผ็ดฟังเลยค่ะแล้วอันนี้แป้งอะไรครับอันนั้นแป้งมันไม่เกี่ยวเอาไว้ที่หลังเอาไปงั้นมาค่ะระหว่างที่ตั้งกระทะมาเราทอดให้สิ่งที่ทอดแรกที่ลองนะคะเป็นไฟทอดก่อนลงทอดก่อนได้ทีต้องทอด3ครั้งนะแม่ตรงนั้นน่ะใช่ประมาณนั้นแม่กรอบเลยครับใส่ลงไปเลยครับพลเอาน้ำใส่ไหมนิดหน่อย
ก็แม่ชีครับเปิดไอปลานี้ขึ้นมาเอาเกลือโรยพริกไทยโรยพริกไทยกับเกลือโรยลงไปนิดหน่อยเกลืออยู่ในกระป๋องจีนี่แม่แม่ใส่พีอีมันน้อยไปเชมาพอน้ำมันมันเริ่มเดือดแม่ก็ใช้ได้อ่ะเฟรนช์ฟรายอ่ะเราไม่ต้องมีคนมากอดเสาเลยนะคะอาจารย์ขาอาจารย์ชอบสามครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้แม่เพราะว่ามันดูพริกไทยนะจ๊ะจ้ะโรยเลยโอเคเมื่อแป้งเข้ากันดีเฮ้ยทำไมเราเปิดหลายหน้าจังเลยเนาะแม่ใส่อีกหน่อยก็ได้ครับได้เลยครับน้ำมันมันยังว่างอยู่โอเคครับอ่ะคนอ่ะมาจานเอาน้ำล้างมือไหมเอาเดี๋ยวไปวิ่งไปล้างตรงนู้นแต่อันนี้เอาก่อนมันยังล้างมันล้างไม่ได้ให้ผมเล่าประวัติเฟรนช์ฟรายไหมเล่าประวัติเฟรนช์ฟรายไปนู่นไปอยู่ข้างแม่เลยโอเคก็พี่กำลังขยำแป้งเบลวิวอนอาหารจานนี้จริงๆก็มีมีเรื่องเล่าเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆแล้วกันถ้าเกิดเป็นทางฝั่งยุโรปเขาก็เรียกชิปส์เฉยๆอย่างชื่อของอาหารที่เราทำคือ fish and chips fish ก็คือปลา chips ก็คือแบบมันฝรั่งทอดนี่แหละแต่ที่คนไทยเรียก French fry เนี่ยก็คือเรียกตามฝั่งอเมริกาอเมริกาเขาก็เรียก French fry แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อเมริกากับฝรั่งเศสก็ทะเลาะกันเนี้ยทีเนี้ยผมก็เคยมีเพื่อนที่ฝั่งอเมริกาแหละเขาก็เลยเหมือนกับแบบเชิงหยอกเชิงโมโหว่าก็เลยบอกว่าต่อไปเขาจะมาเรียกเฟรนช์ฟรายนะเขาจะเรียกว่าลิเบอร์ตี้ฟรายอันนี้ทำไมต้องลิเบอร์ตี้วะก็ความอิสรภาพของเขาเนี่ยอยากจะปลดแอกก็เลยแบบเพราะว่าทีแรกเรียกเฟรนช์ฟรายแต่ว่าตอนหลังทะเลาะกันไงก็เลยไม่อยากที่จะเรียกชื่ออาหารเนี้ยกับมิตรเก่าของตัวเองแล้วก็เลยแบบอยากตั้งชื่อใหม่ตอนนี้พี่จันดูอยู่โอเคครับภาษากรีกนะพี่ชายจบแล้วแล้วก็ fish and chip เนี่ยเดี๋ยวก็มีประวัติของอาหารจานนี้ด้วย fish and chip เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาหารจากเกาะอังกฤษนะอายุประมาณ150ปีแล้วรากของมันเนี่ยมาจากชาวโปรตุเกสแล้วก็ชาวยิวที่อพยพเข้ามา ที่นั่นน่ะสมัยก่อนน่ะมีความป๊อปปูล่ามากในการทํา fish and chipถามว่าป๊อปปูล่าขนาดไหนก็คือคล้ายๆกับบ้านเราอ่ะมีกล้วยแขกขายทุกเมืองอ่ะก็ขายแล้วเป็นอาหารที่คนเดินทางก็ไปกินได้ง่ายประกอบอาหารได้ง่ายปลาที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นปลาคอสปลาคอสจากแอตแลนติกกันแหละเพราะว่าไอ้ปูล่าฝรั่งได้กินอันนี้เว้ยเรนโบว์ทราวเอาเรนโบว์ทราวปลานี้มันอยู่แถวไหนจังยุโรปหรือว่ายุโรปใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดเป็นคอสน่าจะเป็นปลาแบบตลาดหน่อยใช่ไหมอาจารย์ใช่คือทุกคนเข้าถึงได้นั่นแหละครับเอาละจบแล้วครับประวัติใช้ได้แล้วครับได้เหรอใช่ครับแค่นี้เหรอใช่ครับอุ้ยจริงเหรอยังจริงหายังแข็งขาวๆอยู่เลยอ๋อให้มันเหลืองหน่อยครับแม่นะใช่ไฟอ่อนไปครับถ้าไฟอ่อนไปมันจะทำให้ไอ้ตัวชิปเนี่ยข้างในแข็งไปด้วยควรจะให้ไฟแรงเพราะว่าข้างนอกจะได้กรอบข้างในจะได้นิ่มนิดนึงโอเคโปร่งๆนะแต่ว่าห้ามไหม้นะแล้วก็จะมีเกล็ดภาษาอังกฤษอีกนิดนึงว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาสำเนียงไหนอย่างที่เกิดเป็นฝั่งอเมริกาสำเนียงเหนือกับสำเนียงใต้ก็จะเรียกมันฝรั่งอีกแบบนึงแต่ผมจำไม่ได้ว่าไหนเรียกไหนแต่ว่ารู้มันทั้งสองแบบคืออย่าง potato นั่นเป็นสำเนียงทางเหนือแต่ว่าทางใต้ๆอย่างเท็กซัสเนี่ยน่าจะเรียกว่า potato tomato อย่างมะเขือเทศอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆพอดีเราจะมีเกล็ดขนมปังด้วยเนี่ยเกล็ดเยอะใช่เกล็ดขนมปังเราเรียกว่า bread crumb crumb ที่แปลว่าเศษๆอ่ะเราเอากระดาษมาปูข้างล่างหน่อยเพื่อให้มันซับน้ำมันเอาตะแกรงมาช้อนของแม่ได้ด้วยผมว่าพอแล้วแหละคนเพราะว่ามันจะไปทอดตัวเองต่อช่วง okay. ที่น้ำมันมันอยู่ข้างในเอาน้ำมันเสร็จแล้วเอาไอ้น่ะถือไปเอาผ้าเมื่อกี้นี่เหรอผ้าหนูอะกระดาษนะอ่ะเอากระดาษรองก่อนไหมจ๊ะนี่แม่
นี่ผมเริ่มเห็นข้อดีของแม่ยายผมนะทำไมอ่ะถ้าแม่ผมอยู่ใช้ไม่ได้ดูอยู่ดูอยู่ใช้ผมใช้แม่ยายได้ใช้แม่ยายได้แม่ตัวเองใช้ไม่ได้แม่ตัวเองไม่ได้โอเค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 เพิ่งเห็นความดีของตัวเองนะเนี่ยให้มันเป็นสีทองอ่อนๆก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะจัดต้องรอไหมคะจัดเลยนะมันจะมีอะไรรองไหมจันจริงๆมันต้องมีกระดาษมีไหมมีไหมมีไหมอ๋อลูกเอากระดาษมาด่วนเอามาละไม่เป็นไรไม่ไหม้หรอกมันยังเหลืออีกนานสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเคนี่เราจะทอดมันฝรั่งดิบให้แม่ชีฉันนะครับคนมันสวยมันแต่มันไม่ดิบหรอกนะพลพี่ต้องการให้มันสุกประมาณนี้เพราะว่ามันจะมาสุกต่ออีกทีเพราะว่ามันสุกอีกหน่อยมันอมความร้อนอยู่ใช่แล้วก็พี่ต้องการ2 texture ไอ้กระทะหลังจะต้องกรอบกว่านี้หน่อยเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะจ๊ะเพื่อให้มันแม่แบบเหมือนแม่กินอะไรเข้าไปแล้วมันแบบมีนุ่มมีแข็งมีกรอบอะไรอย่างเงี้ยมีความหลากหลายของ texture ให้มันเป็นเสน่ห์ของอาหารที่ไม่ใช่ว่างั้นเราไปซื้อมันฝรั่งถุงๆก็ได้ไงอันนี้เลยได้ความเป็นโฮมเมดไงผมรู้ไหมว่าช่วงหลังๆที่ญี่ปุ่นเขาทำมันฝรั่งออกมาแล้วเป็นพรีเมียมเกรดเขาทำยังไงทำยังไงครับเขาใช้วิธีสูบน้ำทะเลขึ้นไปลดอ๋อเหรอให้มันฝรั่งมันสร้างรสชาติอ๋อเพราะนั้นมันจะมีความหวานหน่อยๆป่ะฮอกไกโดโปเตโต้ไปลองชิมเพื่อเจ๋งมากเอาน้ำตาลเพื่อมันกันเกลือใช่ไหมจันใช่อันนี้นานเลยไหมอันนี้ปล่อยนานเลยไฟแรงเลยเหรอจ๊ะแรงเหมือนเดิมเหรอแม่แล้วก็เก็บความรู้อีกอย่างนึงน้ำมันทอดเวลาที่ฝรั่งเขาทอดเนี่ยเขาทอดเสร็จแล้วเขาจะเป็นหม้อทอดใช่ไหมหม้อทอดแล้วเขายกตะแคงยกตะแคงมันก็จะมีเศษน้ำมันพอเลิกงานเสร็จปุ๊บเขาก็จะใช้แป้งรู้สึกเป็นไหมคะข้าวโพดใช่แม่ต้องไฟแรงจำไว้เลยว่าทอดมันฝรั่งอย่าไฟอ่อนๆไฟกลางไม่ได้ต้องฟืบแรงไปเลยลงไปเลยเดี๋ยวน้องแคทน้องแคทไปเตรียมอะไรให้พี่อ่ะคือฟิตแอนด์ชิปนี่3เทปแล้วใช่ไหม3ตัดแล้วเพราะอะไรเนี่ยแม่ผมแม่ยายผมไฟแรงกรอบความร้อนอ๋อยอดเยี่ยมแม่นันทวันเขาบอกว่าเขาเอากล้องจับความร้อนเอากล้องถังแม่โทษนันทวันนะอนุโมทนายมพ่อเป็นไงคนเฮ้ยเราจะยืนนิ่งๆกันเหรอโอเคต้องบอกก่อนว่าน้ำมันมันต้องร้อนพอที่จะทอดขนาดที่อันนี้ลงไปนะคะรู้สึกได้เลยนะคะถึงว่ามันมีความสุขของความกรอบอยู่นะใช่นั่นในที่มือเลยเนาะใช่เนี่ยมันจะรู้สึกได้แล้วก็เวลาที่เรามองคนทำอาหารเนี่ยเวลาเรามองอะว่ามันได้หรือไม่ได้ดูที่ฟองน้ำมันฟองละเอียดยิบฟองแบบนี้ใช่ไหมฟองมันน้อยลงจากตอนแรกแสดงว่ามันเข้าที่แล้วการเดือดของชิ้นเนี่ยความชื้นดำถูกไล่ออกไงอ๋อโอเคโอเคในทางวิทยาศาสตร์คือฟองก็คือน้ำมันร้อนแล้วกลายเป็นอากาศขึ้นมาใช่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 เอายังเอาละเอาละต้องหลีไฟไหมคะไม่ดีผมจะทอดปลาต่อใส่ตรงไหนคะเอาตะแกรงหรือใส่ที่เดิมนั่นแหละแม่ไอ้นั่นทอดอีกทีดีไหมเดี๋ยวลูกขอชิมหน่อยได้ไหมตาก็ไม่ดีมันนิ่มค่ะเพื่อนค่ะอ๋ออารมณ์นี้แหละที่ได้ชิมอารมณ์นี้เลยนะอันนี้เข้าไปจะมีเครื่องกรอบๆนิ่มๆเนาะมันต้องมีกรอบๆนิ่มๆผสมกันไปสมมติว่าเขาจะประยุกต์ว่าเราไม่ใช้มันฝรั่งเราใช้อย่างอื่นกล้วยดิบมันเทศมันเทศมันเทศนะกล้วยดิบก็ได้หัวแอโรลูสก็ได้หัวแอโรลูสจะดีนะเพราะว่ามันให้พลังงานต่ำเป็นยังไงจังคะเขาเรียกว่าอะไรวะสีอะไรคะสาคูต้นสาคูเอาต้นสาคูเลยสาคูหัวเดี๋ยวนี้มันหายากเลยสาคูหัวแม่ผมฝอยหายากเนี่ยฝอยที่มันหล่นหายากหล่นนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามันกินได้สาดเกลือสาดเกลือสาดเกลือ
ในเรื่องเกลือนี่ในสมัยโบราณผมเคยอ่านเจอนะว่าบางพื้นที่อ่ะข้าวสาดเกลือเพื่อไล่ความชั่วร้ายใช่ญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นฝั่งญี่ปุ่นเวลาซูโม่เขาจะขึ้นอ่ะสาดเกลือนะอ่อนเนี่ยได้เลยฟังคนเลยเดี๋ยวมาอ่ะทีนี้ฟิชผมฟิชแอนด์ชิปผมถือมอบไม่ให้ดีกว่ามาจะได้อยู่ใกล้เบลบิออนเตรียมที่คีบมาเลยได้เลยแม่อย่าเพิ่งเขี่ยมันนะเห็นไหมโอเคเอาอันนี้ชุบกับเกลือขนมปังแล้วก็ทอดก่อนที่รายการมันจะเยอะไปใช่เดี๋ยวคนไม่รอดูนะใช่แต่ต้องรอดูนะคะเพราะว่ามันจะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวจะให้แม่ถ้าดูไม่จบแล้วจะเสียใจนะคะแม่รู้ไหมว่าคนที่มือพองจากน้ำมันกระเด็นอ่ะเพราะอะไรกลัวน้ำมันยิ่งอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าทิ้งไกลใช่ไหมทิ้งไกลทิ้งไกลเลยกระเด็นไงแม่ดูลูกอืมจ้ะลูกเขยเก่งลูกเขยเก่งนี่ลูกเขยเก่งลูกสาวสบายเรื่องนี้เขาเรียกว่ายิ่งกลัวยิ่งเจอจ้ะถ้ากล้าเผชิญหน้าก็ไม่เจออีกแล้วจ้ะเนี่ยก็วางไปอย่างนี้มันจะไม่กระเด็นแล้วก็ไม่จะไม่ร้อนมือด้วยมันนั่นแล้วมันเหลืองแล้วแม่ดูเลยเอาขึ้นเลยขึ้นเลยเหรอตรงไหนเหลืองแล้วแม่เอาขึ้นเลยขึ้นแค่นี้เหรอขึ้นเลยพอแล้วครับขาจ้ามาแล้วลูกลูกทอดให้ดูที่เหลือน้องๆ นะแต่พี่จะจัดจานละขอช้อนหางสั้น2อันช้อนหางสั้น2อันพี่ปุ๋มขอหน่อยเป็นอย่างไรนี่ลูกมันร้อนที่หนูไม่ให้ยายจับนี่แหละมันร้อนให้มันเหลืองนิดนึงเป็นไงพลดูเห็นเลยดูอร่ามแล้วก็นี่แหละนี่แหละปลาเป็นของที่สุกไวดังนั้นเนี่ยแป้งจริงมันทันไหม้ปลาก็สุกแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวทุกคนลองทำเอาหม้อเล็กมาให้พี่หน่อยพี่จะทำน้ำซุปราดน้ำซอสราดจ้ะหม้อเล็กมากระทะเล็กก็ได้อ่ะพี่พรใส่มาเลยพลลองทอดดูคุกซ้ายคุกขวาพอเพราะว่าฟิตแอนด์ชิปจะไม่เอาขนมปังเยอะเก็บขนมปังไม่ต้องเยอะแล้วต้องเอาเก็บออกไหมคะเห็นไหมร้อนไหมไม่ร้อนครับมันจะไม่กระเด็นใส่มือด้วยเหมือนกรรมฐานเลยจ้ารู้ไหมอะไรเรื่องมรณานุสติคนที่ยิ่งวิ่งหนีความตายแล้วไม่อยากเผชิญหน้ามันจะตายใช่ไหมใช่แต่คนที่แบบเผชิญกับความตายแล้วนึกถึงมันนะอยู่ได้สบายดีแม่ไม่อยู่หนูก็ไม่ได้ล่าเริงสักเท่าไหร่นะจ๊ะนี่คือป่าน้ำดอกไม้สนใจยังไงสนใจที่มีขายที่เอามีขายที่ห้องเย็นพรเพชรครับก็จะให้ไปดูเพจห้องเย็นพรเพชรนะครับเข้าไปดูไปคุยได้เพราะว่าเดี๋ยวแม่ช้อนไอ้นั่นสักรอบหนึ่งแต่ทีนี้ระหว่างที่เอาไปช้อนน้ำมันพอก่อนพล okay. เดี๋ยวพี่จะใช้เตาเนี่ยอัตคัดแม่มีสัก2เตาไม่ได้เหรอพูดสิเดี๋ยวจะมาปุ๊บเดี๋ยวมาปั๊บเลยพอก่อนพลเพราะว่ามันไม่งั้นอ่ะมันจะเร่งเวลาไม่ทันเอาใช่งั้นเดี๋ยวเอาไปนู่นเดี๋ยวไปสอนข้างในเรียกพี่เลยนะพี่ต่ายใช่ไหมเรียกพี่ต่ายมาสิพี่ต่ายเขาทำเป็นอยู่แล้วเออหมูมากแม่ใช้ได้แล้วเอาออกเลยน้ำเปล่าเอาไปเลยน้ำเปล่าอ๋อมีแล้วนี่แม่ค่อยดูนะอุปกรณ์มีแค่นี้แหละพี่ตายคะมารับนี่ไปทำหน่อยแคทเอาถ้วยผสมแป้งมันมาให้พี่2 ช้อนโต๊ะพูนๆใส่น้ำมาอันนี้ฉันทำอะไรคะน้ำราดมันบดไม่ใช่กรีวี่ง่ายมากเลยง่ายมากจนแบบว่าองค์ประกอบที่ดีของน้ำราดมันบดดีอะไรบ้างจ๊ะองค์ประกอบที่ดีของมัน
พี่ก็ไม่ได้มีสูตรอะไรเดี๋ยวแกดูมันง่ายจัดมันง่ายจัดจนไม่อยากบอกสูตรเลยแต่ว่าแกจะบอกว่าอร่อยมากแอบชิมแล้วเคยชิมแล้วเหรอไม่ใช่เราแอบชิมนี่อันนี้ก็ใส่เกลือกับพริกไทยไปในเนื้อปลาแอบชิมนี่ไอ้กรอบกรอบนี่แล้วก็คลุกแป้งบางๆนะต้องบางๆอย่าเอาหนาแกบอกให้ว่ามันอร่อยจริงๆค่ะใช่แค่แป้งไหมเหรอไวๆได้ยินเสียงกรอบไหมคะโดยเกลือหน่อยหนึ่งไม่เอาไอ้นั่นไม่ต้องแล้วโอเคน้ำราดพอเทโต้น้ำราดมันบดน้ำเกลือเกลือลงไปคือเราจะไปแบบเร่งรีบเพราะว่ารู้สึกว่ามันนานเป็นน้ำเดือดแล้วเป็นน้ำเดือดแล้วเป็นน้ำเดือดหรอขออนุญาตใส่ผงปรุงรสนิดหนึ่งแม่เพราะว่าน้ำราดเนี่ยมันบอกค่ะมันเป็นอย่างนั้นไหนแป้งมันมาแป้งมันมาแล้วผสมน้ำใช่ไหมจ้ะเอาเลยมันมาเท่าไหร่มีเครื่องไหมลูกค่ะจานนะเราเสิร์ฟแล้วอีกแล้วเหรออีกแล้วสิอิ่มแล้วนะอ่ะแม่ขอเนี่ยนะเชน้ำราดแม่ชิมสิชิมให้ลูกหน่อยชิมใครต้องการความเผ็ดก็โรยพริกไทยเอานะครับโอเคจ้ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลูกจัดจานเลยจัดจานสำหรับฟิตแอนด์ชิปตัวเป็นยังไงบ้างพลมันบดมันมีความจืดเย็นนะจืดเย็นอยู่แล้วก็ใส่อันนี้มันมีเกลือแล้วก็มีความหนึบของน้ำราดเนี่ยชิมด้วยกันนะแล้วก็กลิ่นของออริกาโนเป็นไงบ้างอร่อยจริงๆก็ครบผัสสะนะครบเอตนะนะมาคุณล่ำมาหาพี่ใครเอาปลาพี่ไปกรุณาเอาปลาพี่มาคืนด้วยเดี๋ยวจะแอบไปสระหลังครัวนะฮะกินว้าอร่อยอ่ะมันอร่อยตรงเกลือชิ้นละปะการแต่งเกลือเดี๋ยวแม่ละแม่เวลาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟอย่างนี้จริงเพราะว่าลูกก็ทำไปงั้นงูปลาไปหนึ่งชิ้นเครื่องปรุงเดียวที่ใส่ที่มันแค่เกลือเครื่องไฟมาไฟมาพี่ด้วยปะจ๊ะด้วยแม่แต่ว่าเดี๋ยวลูกจะไปทีละอย่างขอช้อนเราแอบกินค่ะแม่ได้ชิมชามนี้เลยมันตื่นอร่อยมากเลยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยจริงอร่อยแล้วอะไรอร่อยทุกอย่างเลยมันบดอร่อยมากเลยพลแอบนินทาอะไรพี่แอบชมมานี่คุณล่ำแล้วก็น้ำเสือดแล้วจะดูเป็นฟิวชั่นหน่อยนี่ถ้ามีผักสลัดมาวางวันหน่อยจะสวยไม่สลัดหมดหมดมันพอดีนะดอกม่วงดอกม่วงนี่นะป๊อปดอกไม้ใต้ติ่งผู้ต่ำต้อยแต่เบิกบานสวยงามของป้าตุ๊กแม่ไม่อยู่เราต้องทำการแทนถ้าแม่อยู่สวยกว่านี้อีกนะเนี่ยกำลังคิดว่าแม่ยายไม่ได้เรื่องแม่เป็นไงบ้างสวยเจ้าค่ะสวยงามสวยงามอร่อยกลิ่นหอมสัมผัสดีอ่ะคัตชับมาคัตชับช้อนใหญ่ไปนิดต้องไปป้ายแบบฝรั่งเศสน้ำลายไหลไหมคะท่านผู้ชมคะเป็นยังไงครับน่ากินเชียวค่ะเสร็จแล้วทานแต่ทีนี้แม่ตุ๋มค่ะแม่ตุ๋มกับพลแล้วกันเนาะจานนี้ช่วยหน่อยชิมเหรอใช่ครับอันนี้ผมยกให้ท่านแม่นี่ช้อนใหญ่นะอ้าว
ชิมทุกอย่างที่ลูกใส่เข้าไปไอ้ก็ต้องจิ้มตรงนี้ได้ป่ะไม่ต้องครับอันนั้นเอาไว้สำหรับไอ้ตัวนี้คู่กันผมลองฟรายกินพร้อมกันป่ะครับอันนี้เป็นอาหารจานเดียวที่เสิร์ฟแคลอรี่ต่ำมากเป็นไงคะดอกฟรายอร่อยเดี๋ยวผมจะลองชิมปลาหน่อยแต่ว่ามีคนเอาช้อนผมไปแล้วน้ำหนึ่งค่ะชิมฟรายด้วยอร่อยจริงไม่ได้ช้อนชิมช้อนตักเป็นไงบ้างแม่อร่อยจริงค่ะล้ำเลิศโอเคเราจะลองปลาเนี้ยแล้วก็น้ำสลัดที่ทำเองคืออะไรก็ตามที่เราทำเองจะไม่มีอะไรเขาเรียก make it from scratch ปลาอร่อยมากไม่ต้องซื้อพี่พันขาปลาอร่อยมากอืมบวกกับฝีมือตาโตเลยอะยอดเยี่ยมปลานิ่มแล้วก็รสชาติของน้ำสลัดที่ราดลงไปอ่ะพอดีอร่อยอ่ะจานสุดยอดจริงคนทำไม่ชิมเลยอ่ะไม่ดึงทุกอย่างบาลานซ์ได้หมดเลยอ่ะใช่แล้วลองมันบดมันบดกินพร้อมกันนี้ไหมได้ใช่ใช่คือถ้าเป็นบ้านเราก็เอาไว้แทนข้าวนั่นแหละใช่เหมือนกับกินข้าวพร้อมกับนะแค่หนึ่งไม่เสี่ยงทำเองได้ที่บ้านอุปกรณ์ก็ซื้อได้ที่ร้านทั่วไปมีครกด้วยใช่ครับปลาปลาไปซื้อที่นี่ด้วยนะได้ครับ ได้ครับห้องเย็นอะไรวะห้องเย็นพรเพชรครับห้องเย็นพรเพชรแม่ใจดีมากอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดเพชรบุรีครับอำเภอบ้านแหลมครับมานะคะมาเที่ยวแล้วอย่าลืมนะคะห้องเย็นนะคะซื้อใส่แพ็คไปเลยนะคะมีโฟมใส่แพ็คไปให้เรียบร้อยพร้อมน้ำแข็งค่ะเพราะเมื่อวานมาอย่างนั้นจริงๆค่ะเป็นไงบ้างแม่อร่อยมากเลยค่ะแม่กินให้หมดชิ้นเลยนะแม่อร่อยอร่อยแม่เอาเลยครับแม่ลองกินอันนี้ไปยังกินแล้วอร่อยมากเอารวมกันใช่ไหมใช่กินสามอย่างเนี่ยถ้าแม่จ๋าอยู่เนี่ยหนึ่งนะก็จะเป็นแบบว่าสองนะคะเซตหนึ่งแม่จะฉันประมาณนี้แม่ฉันน้อยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยลูกก็อยากทำให้แต่ว่าวันนี้แม่ไม่อยู่ส่งกำลังใจให้แม่นะครับเป็นไงแม่ไม่มีอันตรายอาหารฝรั่งของลูกเป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยจริงอาจารย์ทำได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็แบบเข้าสู่สมดุลแห่งรสชาติพอดีเป๊ะเลยพี่ก็ทำพอรู้บ้างเล็กๆน้อยๆโอ้โหอันนี้ไม่เล็กบ้างแล้วล่ะโอเคก็มื้อถัดไปเราอาจจะมีฝรั่งเศสอิตาเลียนปนเข้ามาแล้วแต่ว่าวัตถุดิบที่พลจะเอามาให้ก็ทำข้อตกลงกันละเนี่ยจะกินแน่ว่ามันไม่มีอะไรที่ท่านไม่ทานอะไรรู้ไหมท่านไม่ทานอะไรไม่ได้ทานชีสทานชีสแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะแอบใส่เข้าไปโดยที่ท่านไม่รู้ใช่ไหมโดยที่ท่านไม่รู้เพราะว่าชีสในโลกนี้มีเป็นแสนชนิดเลยยิ่งไปฝรั่งเศสนี่ชีสต่างกันเยอะแยะมากแต่ว่าถ้าพวกเฟสชีสอ่ะกินแล้วเนี่ยมันจะอร่อยมันจะให้ความมันแล้วกลิ่นจะบางใช่ไหมไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยเดี๋ยว okay. เราไปหาเฟสชีสแม่หรือว่าเราทำเองตรงนี้เลยไหมปานนี้คุณแม่เอาจากนี้ปานนี้คุณแม่เอาจากอุโมงค์แม่จริงๆอ่ะชีสอ่ะเราทำเองตรงนี้แล้วก็ทำโชว์ได้เลยโอ้ก็ได้ก็ได้เป็นคอนเทนต์หนึ่งไม่ต้องใช้ผนังลำไส้ลูกวัวด้วยเราใช้กดแทนเก็บได้เลยทำชีสสดอิมิเทนขึ้นมาแบบมันขึ้นมาโอ้อาจจะสร้างอาชีพให้ใครอีกตั้งหลายคนก็ได้ใช่ใช่ใช่วันนี้ไปเถอะเดี๋ยวแม่อยู่ไปก็คิดถึงแม่ยายเอ้ยแม่ตัวขอบคุณสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาอร่อยกันอีกนะคะอย่าลืมนะคะจันถึงสุขค่ะใช่ครับอร่อยอ่ะพอดีไม่มีการหลุดซ้ายหลุดขวาเลยนะออปติไมซ์ภาษาวิศวะออปติไมซ์มากกินหมดแล้วคนเดียวแต่ขอชิ้นหนึ่งนะเอาเลยให้พี่